จะอยู่ได้อีกกี่ปีแอนนากินยาจำนวนมากปีนี้พีคสุดหลังเจิมรสุมข่าวจะอยู่ได้อีกกี่ปีแอนนาโพสต์ไอจีสตอรี่กินยาจำนวนมากลั่นกินทุกวันให้นอนหลับจากปกติ2เม็ดปีนี้พีคสุดหลังเจิมรสุมข่าวเรียกว่าเจิมรสุมข่าวอย่างหนักหน่วงสำหรับพิธีกรชื่อดังแอนนาที่ก่อนหน้านี้นายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือนอท.กองสลากพลัดแจ้งความเอาผิดแอนนาวรินทร์วัดสังนายวิรวีใหญ่เสมอหรือตาบอยสกาวและนางสาวมินตราชุมสวัสดิ์ปมทำเว็บไซต์ขายลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลทิพย์แต่ไม่มีใบจริงซึ่งเวลาต่อมาศาลอนุมัติออกหมายจับทั้ง3คนในขณะที่เมื่อวันที่25พฤษภาคม65แอนนาไลฟ์สดผ่านเพจแอนนาชี้แจงถึงเรื่องศาลออกหมายจับคดีหวยทิพย์โดยเผยว่าลอตเตอรี่งวดนี้มีคนนำมาเสนอขายเป็นล็อตที่มีปัญหามีคนสแกนลอตเตอรี่เข้ามาแต่ไม่มีใบจริงมาให้จึงขออนุญาตยกเลิกและคืนเงินให้ลูกค้าซึ่งก่อนคืนเงินค่าลอตเตอรี่ในวันที่8พฤษภาคมและคุณนอท.กองสลากพลัสไปแจ้งความวันที่10พฤษภาคมโดยแอนนาเป็นแค่หุ้นเล็กๆของบริษัทไม่ใช่ CEO และไม่ได้เป็นเพียงพรีเซนเตอร์แต่อย่างใดซึ่งตนเองจะกลับประเทศไทยในวันที่3มิถุนายน65แน่นอนและได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วว่าจะมารับก็ได้เลยไม่หนีแน่นอนเพราะขอต่อสู้ในความบริสุทธิ์ของตัวเองส่วนการมาเที่ยวต่างประเทศนั้นตนเองมาเป็นปกติอยู่แล้วโดยไม่มีการนำเงินมาฟอกแต่อย่างใดซึ่งรายได้หลักของแอนนามาจากขายของลอตเตอรี่ไม่ค่อยได้กำไรและบางงวดขาดทุนล่าสุดในอินสตาแกรมของแอนนาออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่หลังจากเจิมรสุมข่าวด้วยการโพสต์ภาพยาจำนวนมากพร้อมข้อความว่ากินทุกวันให้นอนหลับจากปกติ2เม็ดปีนี้พีคสุดจะอยู่ได้อีกกี่ปีตายร้องไห้แล้วขอบคุณอินสตาแกรมแอนนาขีดล่างเซเลบิวตี้อัจฉริยะบุกกองปราบแจ้งจับกระติกให้การเท็จหลังแก้ไขเวลาภาพบนเรืออัจฉริยะบุกกองปราบแจ้งจับกระติกหลังพบหลักฐานให้การเท็จแก้ไขเวลาภาพถ่ายบนเรือลำเกิดเหตุยันไม่เกี่ยวข้องกับบังแจ๊กคุยกันแค่ครั้งเดียววันที่26พฤษภาคม2565นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมดาราสาวชื่อดังฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานนายอัจฉริยะกล่าวว่าตนมาแจ้งความดำเนินคดีกระติกฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานจากกรณีการแก้ไขเวลาภาพถ่ายบนเรือสปีดโบ๊ทซึ่งเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญเพื่อให้ตำรวจกองปราบปรามดำเนินการตรวจสอบภาพถ่ายดังกล่าวและสอบสวนกระติกจากการที่ตนนำผู้เชี่ยวชาญลงเรือสปีดโบ๊ทถ่ายภาพเปรียบเทียบความสูงของป้ายโฆษณากับต้นไม้และนำไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายของแตงโมกับกระติกนั้นพบว่าภาพถ่ายของแตงโมกับกระติกนั้นเป็นภาพจริงไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มีการแก้ไขเวลาถ่ายภาพจึงต้องให้ตำรวจทำการตรวจสอบภาพว่ามีการแก้ไขเวลาหรือไม่โดยตนมองว่ากระติกเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากในคดีเพราะรู้เรื่องราวทั้งหมดส่วนเรื่องบังแจ๊กนั้นขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับข้อมูลจากบังแจ๊กแต่อย่างใดที่ผ่านมาเคยคุยกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนเรื่องทนายเดชาที่ถอนตัวตนมองว่าทนายเดชาควรรับฟังคุณแม่บ้างเมื่อคุณแม่มีข้อสงสัยไม่ใช่การให้เชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงอย่างเดียวส่วนเรื่องรูปคดี
ตนยังสงสัยการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน DNA ของคนบนเรือที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บมาครบทุกคนโดยเฉพาะโรเบิร์ตที่ตนคิดว่าน่าสงสัยมากที่สุดเพราะมีทั้งรอยบาดแผลอีกทั้งยังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยไม่ทราบสาเหตุรวมถึงการไม่ยึดเรือสปีดโบ๊ทและเสื้อผ้าของผู้ต้องหาที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุซึ่งไม่ใช่หลักการของคณะทำงานชุดนี้ขณะที่วันพรุ่งนี้วันที่27พฤษภาคมจะมีการแถลงข่าวของทางทีมทนายของพรรคไทยศรีวิไลเพื่อเปิดตัวทีมทำคดีแตงโมที่รัฐสภาซึ่งตนมีหลักฐานสำคัญที่หากตนได้เป็นที่ปรึกษาคดีนี้ก็จะนำมาให้คุณแม่ดูอย่างไรก็ตามเงื่อนไขของตนคือจะต้องไม่มีทนายกฤษณะเข้ามาร่วมกับทีมทนายเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการทำคดีรูปแบบนี้ส่วนคุณแม่ก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับทางคดีนั่งร้องเพลงอย่างเดียวและปล่อยให้เรื่องคดีเป็นหน้าที่ของตนและทีมทนายความรวมถึงขอให้สื่อมวลชนสบายใจได้ว่าจะไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2เตือนมรสุมฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง2เมตรกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2เตือนมรสุมคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงกว่า2เมตรขอให้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 27-30 พฤษภาคมนี้วันที่27พฤษภาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่27ถึง30พฤษภาคม2565ฉบับที่2ระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่27-30พฤษภาคม65จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน27พฤษภาคมพ.ศ. 2565เวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2เตือนมรสุมคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงกว่า2เมตรI'm not afraid to die.